CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจากวิสัยทัศน์ CEO โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและสลินนาผู้เอี่ยมสำหรับเบรกนี้นะครับเราได้รับเกียรติในช่วงวันหยุดยาวนะครับแต่อาจารย์ก็ยังให้เกียรติมาพูดคุยกับเราใน CEO Vision อสมท 96.5 นะครับศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ครับอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นประธานสถาบันการสร้างชาติอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์เกรียงศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรินนาและคุณวรพงษ์ครับและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีปีใหม่สงกรานต์ครับขอสุขภาพเจริญนะครับขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับอาจารย์ถ้าเขาเปิดให้เข้าคิวรับวัคซีนอาจารย์จะต่อแถวด้วยไหมฮะตอนนี้ยังไม่ต่อครับทำไมอะคะอาจารย์เพราะผมมีความรู้สึกอันนี้เป็นก็กลัวว่าประชาชนจะเข้าใจผิดถ้าไปเล่าให้ฟังแต่ก็ในไหนถามแชร์กันครับอาจารย์ครับได้ครับผมคิดว่าวัคซีนเนี่ยยังไม่ได้ทดลองในมนุษย์ขั้น3จริงเป็นการปล่อยให้ใช้ฉุกเฉินจำเป็นซึ่งดีนะครับจำเป็นก็บวกลบคูณหารก็ฉีดดีกว่าไม่ฉีดในแง่หนึ่งแต่ว่าผลระยะสั้นเนี่ยมันเกิดการกระทบกระเทือน ต่อหลายเรื่องมีคนที่รับผลข้างเคียงบ้างเห็นชัดเจนในหลายตัวทั้งจอห์นสันทั้งแอสตราเซเนกาทั้งตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมันมีผลข้างเคียงระยะสั้นที่เห็นอยู่บ้างแต่แม้ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่แต่ผลระยะยาวเนี่ยเราไม่รู้ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดเช่นเรารักษาภูมิคุ้มกันให้ดีเราทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้ได้โดยธรรมชาติสองเราใส่หน้ากากเราล้างมือเรารักษาสุขอนามัยอยู่ระยะห่างอะไรแบบนี้นะครับเราก็โอกาสที่เราจะติดก็จะน้อยแต่ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีวินัยเราก็ไม่เป็นไรแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ถึงกับมีวินัยนะครับฉะนั้นในประเทศเราเนี่ยก็อาจจะถ้าไม่ช่วยกันฉีดมันก็อาจจะเป็นปัญหาผมก็เลยคิดเนื่องจากเรามีวัคซีนน้อยใช่มีอยู่นิดเดียวก็ให้คนที่เขาไม่มีวินัยหรือต้องเสี่ยงเยอะเช่นแพทย์เอาไปฉีดก่อนก็ได้มันมีทั้งมีหลายประเด็นนี้นะครับคือชั่งน้ำหนักทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คิดว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดแต่ว่ามันมีน้อยเราก็ปล่อยให้คนที่สำคัญจำเป็นก่อนถ้าฟังแบบนี้เนี่ยหลายท่านฟังอยู่ก็อาจจะพอมีแนวทางหรือแนวคิดได้บ้างว่าเอ๊ะแล้วเราจะรออีกสักรอบไหมหมายถึงว่าการที่จะนำวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยแต่สิ่งที่มันรอไม่ได้ครับอาจารย์ครับมันมา1มันมา2มันมาระลอก3แล้วอาจารย์มอง1 2 3มันเหมือนกันแน่นอนมันเป็นคือโควิดแต่ว่ามันจะสายมาไม่เหมือนกันของรอบ3เนี่ยอาจารย์มองยังไงมั้ยครับอาจารย์ฮะใช่ครับผมคิดว่าวัคซีนเนี้ยมันวิจัยไว้สําหรับระลอกแรกค่ะระลอกหลังๆเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปหมดแล้วค่ะดังนั้นในแง่หนึ่งเราก็ฉีดดีกว่าไม่ฉีดคือหวังว่ามันอาจจะช่วยได้บ้างแต่จริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ในลักษณะที่ทุกปีก็ต้องฉีดใหม่เรื่อยๆเพราะมันคนละตัวค่ะฉะนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยก็ฉีดใหม่ทุกทีมาละลอกใหม่แล้วลอกใหม่มันก็รู้สึกติดง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่รุนแรงไม่รุนแรงไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันติดง่ายและติดรวดเร็วค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันก็จะมาของมันอย่างเงี้ยไม่สิ้นสุดเหมือนที่ผมเขียนในหนังสือกระชากเปลี่ยนอนาคตวิเคราะห์ปฏิวัติโควิดอ่ะมันก็จะอยู่กับเราประมาณนี้2ปีขึ้นไปมันก็จะไม่มันจะคือทำนายไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี่16เดือนแล้วนะครับผมใช้ประมาณนี้ย่างก็ปีที่2แล้วค่ะอาจารย์ใช่ครับผมคิดว่าอยู่2ปีแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันหายไปนะครับแต่มันจะหายไปแบบมันจะไม่ได้หายแต่มันจะเราปรับตัวได้แล้วมันจะไม่รุนแรงเพราะ herd immunity ในโลกจะเกิดหรือภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดทำใหแต่พอ2ปีไปเนี่ยมันก็จะไม่มีผลแล้วรุนแรงแล้วไม่มีผลแล้วแต่ว่ามันจะอยู่กับเรานะครับโรคนี้อยู่กับเราชั่วกับกันไม่ได้ตายหายจากกันไปนะครับอ๋อค่ะอาจารย์ทีนี้รอบ3ที่ว่าอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแหละค่ะอาจารย์มารอบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้คุยกับคุณวรพงษ์เรื่องทฤษฎีกบต้มนะบอกว่าบางคนก็มีสัญญาณแต่ว่าพอมาระลอก3มันควรจะมีสัญญาณมาแล้วถูกมั้ยคะอาจารย์ใช่ครับคือมันคงจะมีระลอกหลายระลอกไปเรื่อยๆแต่ละเวฟเนี่ยแรงไม่เท่ากันแต่มันจะไปเรื่อยๆอย่างที่ผมเคยเขียนไว้นะครับมันจะมีช่องรอยต่อนิดหน่อยให้หายใจเสร็จแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่
จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับจนเราเคยชินจนเราจะตระหนักนะตระหนักไม่ใช่ไม่ตระหนักนะแต่ไม่สนุกสติเต็มไม่สติแตกตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมมันจะออกอาการนี้เพราะว่าคนเริ่มเอ๊ะเอาไงดีแต่ที่น่ากลัวในประเทศไทยคือไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเนี่ยก็ตระหนกบ้างนะฮะตระหนักนิดนึงแต่ตระหนกทุกครั้งมาแป๊บๆก็ตระหนกอีกตระหนกมากกว่าตระหนักกลัวมากกว่ามีปัญหาแล้วก็ไม่ว่ากาดตกเอาพูดตรงๆก็คือคนของเราเนี่ยวินัยก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกก็ดีกว่าฝรั่งนะฝรั่งแย่กว่าเราเยอะแต่เราเนี่ยก็ถามจริงๆเวลานี้ระวังตัวไหมล้างมือไหมใส่หน้ากากเป็นประจำไหมก็ยังไม่ชินนะแล้วก็ยังไม่ค่อยทำเท่าไหร่ครับทำบ้างแต่ไม่เท่าไหร่เพราะเขาบังคับก็ทำเอาแต่ปกติเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้การติดระลอกนี่เห็นไหมครับไปทั่วหมดแล้วเร็วมากคิดว่าเกือบทุกจังหวัดแล้วมันเหลือจังหวัดเดียวมั้งหรือ2จังหวัดหรือหมดแล้วก็ด้วยซ้ำถึงว่าเหลือระนองกับยะลาหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดระนองอ่ะแน่ๆใช่ซึ่งอีกไม่นานก็คงทั่วหมดฉะนั้นครั้งนี้มันก็คงกลายเป็นลักษณะที่ว่าเราคงใช้วิธีแบบเดิมๆไม่ได้ละมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะชะลอมันก็เรากลัวเตียงไม่พอการมาตรการชะลอก็ช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทะลักมาพร้อมกันเนี่ยเตียงโรงพยาบาลมันจะไม่พอเราก็เลยใช้วิธีการมาตรการเช่นปิดสถานบันเทิงนะครับไม่ให้ข้ามจังหวัดเพื่อให้มันช้าหน่อยข้ามไปก็ขู่กักตัวไว้4วันนี่เพื่อกันเลยครับกันไม่ให้คนเนี่ยไปเร็วเกินไปเดี๋ยวมันติดแต่คราวเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่เห็นมาตรการที่ระมัดระวังอย่างเต็มเหยียด นะครับเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้สงกรานต์เป็นช่วงที่ไปทั่วเลยใช่ไปทั่วเลยฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่ารัฐบาลอาจจะไม่กล้าพูดแต่ว่าจงใจอยากให้คล้ายๆว่าให้เกิด herd immunity ในทางธรรมชาติหรือภูมิคุ้มกันหมู่ธรรมชาติบ้างก็วัคซีนไม่มีวัคซีนมันไม่มีดังนั้นรัฐบาลก็คงบกลบกูลหารว่าเอาละสงกรานต์เป็นโอกาสทองให้คนไปทั่วๆจะได้ระบาดกันบ้างมันจะได้เกิด herd immunity ผมเดานะผมเดาเพราะว่าคงเราคนถ้าไม่จงใจให้ไปติดทำไมจะปล่อยสงกรานต์ใช่แปลว่าต้องการแล้วความพอเหมาะพอดีมันจะอยู่ตรงไหนครับอาจารย์หมายถึงว่าสุขภาพสาธารณสุขก็บอกว่าต้องเข้มงวดต้องรักษาระยะห่างในขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้ามันบาลานซ์ยากเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ครับเนี่ยตรงเนี้ยกับถ้าเบื่อคุณวรพงศ์กับคุณสลินนาอ่านหนังสือผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเขียนตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้ว10กว่าเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ต้นๆเขาบอกว่าและขอให้นายกระมัดระวัง2ประเด็นมือซ้ายกับมือขวามือซ้ายเศรษฐกิจมือขวาสุขภาพเอาข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นะเพราะข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเต็มๆอีกข้างหนึ่งจะกระเทือนแรงเช่นถ้าเอาแต่สุขภาพดีไม่มีคนติดเลยติดน้อยมากก็จะสุขเศรษฐกิจจะพังย่อยยับแต่ถ้าจะเอาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ระวังเลยคนก็จะติดเยอะดังนั้นมันต้องยื่นหมูยื่นแมวตั้งแต่ต้นซึ่งผมว่าแมสเซจการยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยยังไม่เกิดในสังคมเพราะต่างฝ่ายต่างกรอกหูประชาชนคนละทางกันคือแพทย์จำนวนหนึ่งหวังดีนะครับท่านก็ทำหน้าที่ท่านก็จะพูดอยู่ติดอยู่บ้านเพื่อชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคือไอ้ล็อกดาวน์ให้มันหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านพูดถูกแต่ว่ามันล็อกดาวน์เงี้ยคนติดจะน้อยแต่เศรษฐกิจพังเด็ดขาดแน่นอนแต่ขณะเดียวกันถ้าไปพูดอีกกอกอุ้ยข้างเดียวก็คือเฮ้ยไม่เป็นไรเอาเลยทำเลยขายเลยเที่ยวเลยเอาเต็มที่ไปเลยไอ้อย่างเงี้ยเศรษฐกิจไม่เป็นไรเท่าไหร่ในประเทศอย่างนั้นในประเทศแต่ต่างประเทศเขาก็ไม่เอากับเรามันก็จะเศรษฐกิจจะลืมตาอ้าปากได้บ้างแต่คนจะติดเยอะฉะนั้นผมมาอยู่ตรงกลางๆว่าเอายื่นหมูยื่นแมวพอดีนะยังไงครับพยายามระมัดระวังอย่าให้คนติดเยอะให้ติดน้อยที่สุดเท่าที่ติดได้แต่ไม่ถึงกับทำลายเศรษฐกิจคือถ้าไปทำแบบลอกหนึ่งที่เราทำเนี่ยผมว่าน่ะผิดพลาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยตอนที่ล็อกดาวน์ใช่ไหมใช่ครับนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องสุขภาพทั่วโลกเลยว่าเก่งมากแต่ว่าล็อกดาวน์จนเศรษฐกิจแบบพินาศพินาศสันตโลแล้วเราเอาเงินไปช่วยได้ก็เลยกู้ได้นิดหน่อยแต่ตอนนี้เราใช้ไปหมดแล้วฉะนั้นมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วไงครั้งนี้รัฐบาลถึงไม่กล้าเห็นไหมครับมาตรการเศรษฐกิจเพราะไม่รู้จะใช้เงินตรงไหนล่าสุดนะคะอาจารย์เห็นนายกบอกว่าถ้าคุมการระบาดไม่ได้มาตรการที่สุดท้ายเลยคือจะล็อกดาวน์เฉพาะจุดนะคะอาจารย์มองยังไงต้องทำนะถูกต้องเลยความจริงกับผมเคยเสนอไว้แต่ปีที่แล้วว่า
ถ้าเวลาติด1จังหวัดไม่อันเมื่อก่อนมีติดคนเดียวก็ล็อกทั้งจังหวัดนี่ผมว่านายกอ่านหนังสืออาจารย์ท่านไม่ทราบผมส่งไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคอมแมนเดอร์อินชีฟในการดูเรื่องนี้ผมส่งไปให้ผู้ใหญ่หมดอ่ะผมบอกเลยบอกว่าอย่านะคุณล็อกดาวน์แบบสเกลเล็กได้เช่นสมมติมันติดเรารู้เนี่ยใครติดตรงไหนนะคุณก็ดูแวดวงที่เขาอยู่ขีดวงเล็กๆเล็กๆเล็กๆเป็นยูนิตเล็กๆทั่วประเทศอย่าเอาแม้แต่อำเภอนะอย่าเอาแม้แต่ตำบลนะเอาวงเล็กๆที่เขาอยู่เกี่ยวข้องเท่าไหร่เอาแค่นั้นแล้วขีดวงไปอย่างเรียลไทม์เนี่ยนะดินามิกเลยรู้เลยว่าเมื่อก่อนติดน้อยติดไม่กี่คนประเทศเราเนี่ยไม่กี่คนต่อวันเนี่ยสบายมากใช้วิธีนี้ขีดวงป้องกันแล้ว10พอ14วันแล้วก็สกัดแล้วก็ตรวจพอพ้นคนไหนไม่เป็นก็ปล่อยเหลือแต่คนเป็นจริงๆก็ขีดวงไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเนี่ยมันง่ายวันนี้เนี่ยยากขึ้นเยอะแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันไป77จังหวัดละแต่ว่ามันไม่ได้ทุกจุดดังนั้นจึงต้องพยายามขีดวงแล้วก็ไม่ให้พวกนี้ที่ติดแล้วเนี่ยไปทำให้คนอื่นติดขีดวงให้เล็กวงกลมที่แคบที่สุดในอาณาบริเวณที่เขาจะไปมีอาณามีการเดินทางไปไหนมาไหนแสดงว่าแนวทางตอนนี้อาจารย์มองว่าใช้ได้แล้วประมาณนี้ใช่ไหมฮะเป็นการประคองครับไม่ใช่แก้ปัญหาเป็นการประคองไม่ให้ติดเยอะเพื่อเตียงเพียงพอจริงๆอ่ะมันไม่อันตรายถึงคนตายน้อยแต่ว่าเราเนี่ยถ้ามีเตียงไม่พอเนี่ยมันจะยุ่งดังนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องประคองอย่าให้ติดเร็วอย่าให้ติดระบาดจนตู้มขึ้นมาวันละหมื่นคนอย่างเงี้ยแย่มันไม่ได้มันแต่มันคงจะอยู่ในหลักเนี้ยตอนเนี้ยมันคงจะเป็นพันนะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เตียงมันจะไม่ค่อยพอเราถึงต้องระวังมีเตียงสนามมีโรงแรมมาใช้ที่ฮอสพิทอลอะไรทั้งหลายซึ่งอันนี้คือมาตรการที่กะไว้แล้วว่าเอาประคองแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ห้องมันก็ไม่พออยู่ดีนะเช่นเหมือนบางประเทศเนี่ยมันรุนแรงวันนี้รู้สึกเชื้อไอ้ตัวนี้มันชอบประเทศไทยมากกว่าเชื้อตัวก่อนนะเออใช่ไวมากไปเร็วเหลือเกินชอบนักท่องเที่ยวยามราตรีฮะใช่ครับไปกันทั่วเลยครับตอนนี้มันเหมือนกับแทบว่าแทบทุกที่ทุกดาราเท่าไหร่แล้วครับ20 30คนเลยโอ้เยอะเลยฮะทุกวงการนะคะอาจารย์เอาอย่างนี้คือตอนนี้ในถ้าใครไม่ติดโควิด19เนี่ยก็ถือว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องความไม่รู้ตกแฟชั่นเลยนะจริงๆแล้วตอนนี้จริงๆพอมันมีการควบคุมในบางพื้นที่เองเนี่ยคนก็เริ่มตระหนกแล้วก็ตระหนักมากขึ้นมันก็จะทำให้สถานการณ์ค่อยๆบรรเทาเบาบางลงไปแต่ในขณะเดียวกันเองคนที่ทำมาหากินก็ทำมาหากินไปอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์นึกไงฮะเดินหน้าต่อไปเรื่อยผมว่าต้องทำแบบให้เกิด cultural practice คือว่าการปฏิบัติทางวัฒนธรรมว่าถ้าท่านใส่กางเกงฉันใดใส่เสื้อฉันใดให้ใส่หน้ากากฉันนั้นโอ้เอางั้นเลยให้เกิดเป็นวัฒนธรรมว่าเนี่ยคือแฟชั่นใหม่ของชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณออกจากบ้านไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงเนี่ยไม่สุภาพคุณออกจากบ้านคุณต้องใส่หน้ากากเป็นส่วนหนึ่งอาภรณ์ประดับตัวครับถ้าคุณไม่ใส่นี่ไม่ได้คือให้เปลี่ยนเลยผมว่าต้องสร้างวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่สร้างวัฒนธรรมเป็นความรู้สึกว่าแล้วไอ้หน้ากากมันก็แสนไม่สะดวกนะทำไมไม่ดีไซน์หน้ากากที่มันหายใจง่ายกว่านี้ดีกว่านี้แล้วมันสะดวกกว่านี้ใช่ที่มีเวลาทั้ง2ปีเออก็มันต้องอยู่กับเราแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแฟชั่นนะหน้ากากหน้าตาสวยๆคุณผู้หญิงอาจจะชอบเยอะเลยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนจะมีหน้ากากที่มีรูกลมๆอ่ะให้หายใจได้นี่ก็ยังมีขายอยู่ว่ามันต้องหายใจได้แล้วคนไม่ค่อยนิยมว่าทั้งใส่เป็นชีวิตปกติแล้วก็ใส่ทุกคนทุกวันจนเป็นนิสัยเพราะตอนนี้มันถ้าไม่ใช่โรคโควิดต่อไปก็มีโรคอื่นอีกใช่มันก็จะมาเพราะมันอย่างเงี้ยฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนอาภรณ์ชีวิตเป็นใส่หน้ากากเป็นส่วนหนึ่งไม่ใส่แปลว่าคุณเนี่ยไม่สุภาพเลยเหมือนโป้อะเหมือนคุณไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ดิฉันได้คุยกับญาติที่สวีเดนนะคะเราก็ทราบกันดีว่าสวีเดนช่วงแรกๆเมื่อกี้ไม่กล้าอยู่หลายที่เขาบอกว่าช่วงแรกๆที่สวีเดนเนี่ยไม่มีใครใส่เลยนะหน้ากากเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยกันเด็กไปโรงเรียนก็ไม่ใส่แล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรมาบังคับด้วยนะปรากฏว่าเขาก็ติดกันเยอะใช่ไหมคะตอนหลังเนี่ยออกเป็นกฎหมายแล้วคุณวรพงศ์ว่าใครไม่ใส่เนี่ยผิดกฎหมายตัวเลขคุณลดลงอย่างดีเลยอ่ะต้องบังคับเป็นกฎหมายไหมอาจารย์ไม่จำเป็นเนาะหรือไงใช่บังคับเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนซึ่งถ้าไม่บังคับแบบไม่ค่อยทำแต่จริงเขาไม่ค่อยอยากบังคับหรอกนะแต่จำใจเพราะดูแล้วดูท่าทางไม่ค่อยทำเมื่อไม่ทำก็ออกเป็นกฎหมายซะอย่างน้อยยังดีทำให้เกิดเป็นมาตรฐานแล้วก็ทำให้พ่อแม่ก็กลัวโดนปรับโดนจับอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็จะติดและจนสร้างแล้วต้องแคมเปญวัฒนธรรมใส่หน้ากากว่าคนใส่เนี่ยมันคนเท่เป็นที่ระเบิดเลยถ้าใส่เนี่ยนะเออจริงเอาสมทจัดอีเวนต์ประกวดคนใส่หน้ากากทำไมสวยสุด
ส่งมาในอินสตาแกรมทีนี้ถ้าในภาคของประชาชนถ้าในภาคของภาครัฐนะครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยก็มีการถมเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาแล้วมีการแจกเงินกันหลายรอบหรือเกินแล้วกำลังคิดว่าจะมีอีกรอบนึงเรื่องคนละครึ่งเฟสนู้นเฟสนี้หรือว่าท่องเที่ยวกระตุ้นให้เที่ยวเนี่ยคิดว่าเรื่องของการกู้เงินอาจจะเต็มเพดานหนี้สาธารณะไหมอย่างไรอาจารย์มองเรื่องนี้มันต้องทำไหมฮะผมคิดว่ายากครับทำก็ทำแบบพอเป็นพิธีเพราะเงินไม่มีเงินไม่พอมันจะทะลุเพดานอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นทำยังไงมันก็ทำไม่ได้มากหรอกทำไม่ได้นานเพราะเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ละลอกสามนะครับคือผมคิดว่าทุกคนที่คิดว่าขอปิดที่โรงเรียนปิดสถานอบรมการศึกษาปิดนู่นปิดนี่ปิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยมาตรการเนี้ยทำไม่ได้ตลอดไปเพราะยังไงเศรษฐกิจคนเนี่ยมันทนไม่ไหวหลายปีเข้าดังนั้นต้องอยู่กับมันและต้องใส่หน้ากากต้องล้างมือต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างสตริกลี่แล้วก็เปิดไปอย่าปิดถ้ารัฐบาลสั่งปิดเนี่ยนะเอาเงินที่ไหนไปแจกพอปิดปุ๊บคุณทำให้เขาเสียหายคุณต้องเอาแจกเงินคุณแจกเงินคุณต้องมีเงินคุณไม่มีเงินคุณจะแจกยังไงแจกไม่ได้แล้วเงินไม่มีเงินแจกมันจะทะลุเพดานหนี้อยู่แล้วอ่ะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่มีทางเลยที่รัฐบาลจะไปแนวนี้ได้นานได้แค่นึกหวังว่าสามวันห้าวันหนึ่งสองสัปดาห์เดี๋ยวมันไปนะแล้วก็เลยแจกอีกรอบนึงแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวลอกสี่แล้วลอกห้าจะมาอีกถ้าไม่ใส่หน้ากากจริงๆนะครับมันอาจจะมาอีกฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่ามาตรการอันนี้อย่าไปหวังเลยที่แจกเงินเนี่ยมันไม่มีตังแจกแล้วอันนั้นเป็นคือมาตรการเพียงทำให้รู้สึกดีว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆแต่จริงอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีผลไม่ผลน้อยเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาดีกว่าเรานะการคาดการเศรษฐกิจโลกก็ดีกว่าตัวประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยต้องเศรษฐกิจต้องแย่กว่าเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วล่ะใช่ใช่สถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วฉะนั้นระลอกใหม่เนี่ยเราต้องระวังแล้วตัวเงินของเราก็ไม่พออยู่ดีท่านผู้มีเกียรติแม้ขนาดแจกเนี่ยนะเราปั๊มดูสหรัฐนะปั๊มไป 32% ของ GDP ใช้เงินนะไทยแลนด์ปั๊มไป 4-5% GDP มาเลเซียปั๊มไป 20% สิงคโปร์ปั๊มไป 20% ครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ขนาดสหรัฐปั๊มเต็มเหยียดนะยังติดลบเลยสหรัฐปีที่แล้วฉะนั้นเราปั๊มขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ไหวอยู่แล้วอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ไปปั๊มมันเท่าไหร่หรอกผมคิดว่าไปแก้ที่รากฐานให้คนทำดำเนินเศรษฐกิจตามปกติและให้ได้เร็วที่สุดอย่าล็อกดาวน์และพยายามที่จะให้คนเนี่ยระมัดระวังด้านไฮจีนสุขอนามัยแต่อย่าล็อกดาวน์การทางการเศรษฐกิจเลยเพราะท่านล็อกดาวน์ท่านตายแน่ถ้าเงินก็ไม่พอเงินที่ปั๊มก็ไม่พอปั๊มก็ไม่มีผลเท่าไหร่หรอกแล้วเงินท่านเนี่ยคลังท่านไม่มีเงินเหลือแล้วท่านชนเพดานหนี้แล้วอ่ะ 60% ยังเห็น TDI บอกยังพอเหลืออยู่อาจารย์นิดหน่อยมีเหลือครับดีเหลือนิดนึงเห็นทางคลังบอกว่าจะเอางบ งบฟื้นฟูโยกมาเยอะมากพวกเราหาแหล่งเงินกันใหญ่เลย2คนอาจารย์มันก็ไม่ไหวใช่ไหม 250,000 ล้านบาทอาจารย์แต่จริงๆมันโยกมาจากจะเอาไปฟื้นฟูไงใช่ครับมันก็โยกจากกระเป๋าหนึ่งไปกระเป๋าหนึ่งซึ่งมันไม่มีเงินมันคือการพยายามโยกข้างในละทีนี้ไซส์เงินมันไม่พอหรอกครับแค่นี้มันไม่พอโยกไปก็ศูนย์เปล่าฉันสู้เอาไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อเงินมีน้อยไม่ดีกว่าหรือมาโยกแบบนี้ไม่ช่วยหรอกปล่อยก็ทำเศรษฐกิจตามปกติมากขึ้นสิมันจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปให้เขาเพื่อเศรษฐกิจจะได้ไม่ทรุดขนาดนี้ผมว่านะแล้วทีนี้การบอกว่ายังเหลืออยู่บ้างเนี่ยเราคำนวณหรือเปล่าว่าการเก็บภาษีปี64จะไม่ได้ตามเป้าฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะชนเพดานมากกว่าที่คิดในที่สุดปี65ก็จะเก็บไม่ได้ตามเป้าฉะนั้นเพดานหนี้ที่วันนี้ตัวเลขชูอยู่บนทางการเนี่ยมันใกล้ชนแล้วยังไม่ชนมันเหลือนิดหนึ่งแต่จริงๆผมว่าชนแน่ๆในที่สุดเพราะว่าตัวมันเก็บไม่ได้ไงรายรับมันไม่ได้ไงมันได้แต่รายจ่ายไปครับฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยคือน่ากังวลมากผมเลยคิดว่าผมว่าไปแนวนี้ดีกว่าอย่าล็อกดาวน์อีกเลยพอแล้วแล้วก็หาวิธีการป้องกันให้เกิดแฟชั่นใหม่ในการระวังตัวถ้าอย่างนั้นแนะนำขอคำแนะนำในมุมของภาครัฐได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเขาไม่ถมเงินไปหรือเงินอาจจะไม่พอหรืออนาคตเก็บภาษีไม่เพียงพอมาใช้นี่แน่นอนเนี่ยเขาควรจะไปทำอะไรตอนนี้เขาควรทำอะไรเร่งด่วนสุดนะอาจารย์นะสำหรับภาครัฐนะเขาจิ้มเข้าไปในที่ที่จะสร้างงานสร้างเงินอย่างเร็วๆก่อนระยะสั้นและระยะยาวจิ้มเข้าไปในที่ที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยชนะ
บนเวทีโลกได้ในสี่เรื่องใหญ่ที่ผมได้เขียนในกรุงเทพธุรกิจไว้ตอนบทความผมเมื่อหลายเดือนนี้แล้วก็ทำเขียนมา30ปีแล้วว่าประเทศไทยเก่งอยู่สี่เรื่องใหญ่ในโลกผมเชื่อว่าถ้าทำให้เป็นเมืองหลวงโลกในสี่ด้านนี้ระยะยาวเนี่ยประเทศไทยมีทางเกิดระยะยาวนะไม่ใช่ระยะสั้นระยะสั้นยังใช้เวลาทุกอันหมดแล้วก็ระยะสั้นนี้ใช้วิธีไหนครับเศรษฐกิจแบบไหนที่โลกยังซื้อของกันก็ขายก็พยายามผลิตไอ้ของที่โลกเขาอยากซื้อโฟกัสก็ไปที่จุดตรวจดูทั้งโลกเลยว่าณยามโควิดแบบนี้แล้วโลกเขาซื้ออะไรก็ชอบซื้ออะไรและอะไรที่ไม่ติดโลจิสติกในการส่งออกไม่ติดกติกาของใครต่อใครเขาทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เขาสกัดเราบ้างหรือไม่สกัดเราบ้างมีประเทศไหนเปิดรูให้เราขายของได้เพราะเขาจำเป็นต้องมีทำทะเบียนวอลลุ่มเลยว่าสินค้าทั้งโลกที่ต้องการช่วงใน1เดือน3เดือนข้างหน้านี้มีอะไรบ้างแล้วเร่งแปลงสภาพการผลิตในประเทศไทยที่เราพร้อมมีกำลังผลิตที่พอจะผลิตสิ่งนั้นได้บางงานเราผลิตไม่ได้ก็ปล่อยไปถ้าผลิตได้เรามีกำลังความสามารถรีบผลิตแล้วก็เชื่อมโยงกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ดันออกไปต่างประเทศขายออกไปให้หมดเพื่อเราจะมีเงินไหลเข้ามาผมว่าระยะสั้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ฟุบแรงถ้าเราทำแบบบริหารลงลึกลงรายละเอียดอย่าลวกนะอย่าดูแต่ตัวเลขอย่าปล่อยไปไหลเอื่อยๆไปตามสภาพธรรมชาติผมว่าตรงนี้ต้องการเทเลเมดยุทธศาสตร์ตัดเสื้อพอดีตัวเศรษฐกิจ3เดือนหน้าคือมองดูแล้วเนี่ยภาคของการบริหารจัดการประเทศในแง่โควิดก็ปล่อยให้เดินตามวิถีไปอย่าไปล็อกดาวน์แล้วก็ให้เขาทำมาหากินกันไปส่วนหน้าที่รัฐเนี่ยก็เจาะทะลุทะลวงไปในการส่งออกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้ดีที่สุดทำนองนั้นนะอาจารย์ใช่ครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยส่งสัญญาณผิดโดยการพอมี jerk reaction เนี่ยพอถึงเวลาที่มีปัญหาปุ๊บตอนที่สั่งโรงเรียนปิดทางข้าราชการไม่จะหาว่าไม่ทำอะไรครับอาจารย์มันก็ตายสิครับถ้าแบบนี้ข้างล่างก็ตายหมดทั้งพอส่งสัญญาณภาครัฐภาคเอกชนเอามั่งภาคเอกชนก็บางคนก็จะตื่นตระหนกก็ตื่นตระหนกเนี่ยเศรษฐกิจก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกจริงๆให้นั่งดูสิครับตั้งแต่มีโควิดมาในประเทศไทยเนี่ยนะครับติดไปเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตายโอ้โหจุดเท่าไหร่เองจุดศูนย์เท่าไหร่เองมันน้อยมากฉะนั้นมันเราจึงต้องระมัดระวังแล้วที่แบบป่วยแบบสาหัสจริงๆแทบไม่มีเท่าไหร่หรอกฉะนั้นผมไม่ได้แบบว่าเราควรจะไม่ระวังนะควรระวังเต็มสูบเลยเต็มเหยียดเลยแต่ว่าต้องให้มันสมสัดส่วนกับสภาพจริงผมว่าโลกอาจจะรีแอคมากเกินไปถ้าดูทั้งโลกก็เหมือนกันนะครับคนตายส่วนใหญ่เนี่ยตายมาจากโรคแทรกซ้อนด้วยมันไม่ใช่ตายเฉพาะจากโควิดอย่างเดียวมันหลายเรื่องนะครับต้องระวังบางประเทศอาจจะระวังน้อยไปเพราะวัฒนธรรมเขาแย่เขาไม่ระวังตัวเลยมันก็เลยติดกันเยอะไปหมดติดเยอะจนในที่สุดก็ตายบ้างพอสมควรแต่ว่าถ้าถามตัวเลขคนตายเนี่ยยังไม่ได้เกินตัวเลขของโรคระบาดอื่นๆในที่อื่นๆแล้วยังความจริงน้อยกว่าด้วยซ้ำนะในหลายโลกผมก็เลยคิดว่าอาจจะระวังเศรษฐกิจน้อยไปนิดนึงอาจจะระวังน้อยไปนิดนึงแต่ประเทศรวยก็มีสิทธิ์ไม่ต้องระวังมากเพราะเขาสามารถจะมีเงินมาปั๊มประคองระยะสั้นได้โดยที่เขาไม่อันตรายประเทศไม่รวยเนี่ยลำบากถ้าเราทำแบบเขาเนี่ยเราจะไม่ไหวตอนนี้มันถึงจุดแล้วว่าผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยนะเราคงต้องประคองอย่าให้คนติดเยอะสุดความสามารถด้วยโซเชียลเมเชอร์ด้วยการใส่หน้ากากด้วยการล้างมือเป็นนิสัยด้วยการทักทายกันด้วยล้างมือหรือยังทักทายกันด้วยวัฒนธรรมใหม่สร้างวัฒนธรรมแคมเปญหลักเลยล้างมือหรือยังไม่ใช่สบายดีไหม อะไรเงี้ยนะกินข้าวยังไม่ได้แล้วนะต้องไม่ใช่กินข้าวยังล้างมือหรือยังมันต้องไปแบบนี้เลยนะก็ทำให้ผู้อานาคตอาจจะทักทายกันด้วยฉีดวัคซีนยังต้องโชว์ใบเซอร์ติฟิเคตใบเซอร์ให้เรื่องของวัคซีนทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการล่ะครับอาจารย์เอามาภาคของประชาชนที่ทำมาหากินกันบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้คือเขาบอกพยายามปรับตัวแล้วปรับตัวอีกก็ไม่ไหวแล้วหรือว่าจะให้เข้าไปยังไงดีฮะในมุมของเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผมว่าเป็นสองสามส่วนฮะส่วนไหนที่ยังกลับไปอิงภาคเกษตรในญาติพี่น้องเราในชนบทได้พวกเรามีญาติทุกคนอยู่ในชนบทคนกรุงเทพเนี่ยมีญาติเกือบทุกคนในชนบทครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือภาคเกษตรเราที่เคยอ่อนแอเนี่ยเรากลับไปอยู่กินอยู่แบบสมถะแบบไปพึ่งญาติร่วมหัวลงกับญาติเนี่ยนะครับในการทำเกษตรพอเพียงบ้างแบบพระเจ้าอยู่หัวสอนเนี่ยนะครับรัชกาลที่9กับเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรทฤษฎีใหม่พระเจ้าคนส่วนหนึ่งอาจจะได้ไม่เยอะนะครับส่วนหนึ่ง
ก็พอประมาณแต่ไม่ได้เยอะมากก็จะรอดโดยที่ไม่รวยแต่ไม่ตายไม่อดไม่ลำบากนะครับลดค่าใช้จ่ายในเรื่องพุ่งฟื้นเฟ้อลงให้หมดเอาแต่สิ่งจำเป็นในชีวิตไม่เป็นไรและอีกส่วนหนึ่งพวกทำงานในเมืองทำไงพวกทำงานในเมืองก็ต้องแปลงสภาพตัวเองเนี่ยไปทำในอุตสาหกรรมที่ไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอนาคตสำหรับยุคนี้และโลกแบบนี้อย่าไปอยู่ในที่ที่ยังไงก็ตายผมบอกตามตรงนะท่านผู้มีเกียรติที่เป็นพวกได้เงินเยอะจากไอ้ค็อกเทลลาวช์จากไอ้ผับอะไรเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีอนาคตหรอกครับชีวิตอย่าไปทำไงหรอกธุรกิจพวกนี้ว่างั้นเถอะเออไม่มีอนาคตหรอกเพราะสภาพเดี๋ยวสภาพมันจะไปมันตามนั้นมันก็จะติดกันหุ้นไปหมดอ่ะมันจะถูกดิสรัปตลอดอ่ะอฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไปรวยจากไอ้สิ่งนี้มีตัวอย่างธุรกิจที่มีอนาคตมั้ยฮะเดี๋ยวจะให้คนรีบไปสมัครงานอาจารย์เช่นมั้ยฮะธุรกิจที่มีอนาคตก็เช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขอนามัยถูกไหมครับเช่นคุณทำอะไรก็ตามที่คุณบริการที่สุดเช่นสมมติถ้าคุณเป็นผู้ออกแบบบ้านคุณก็ไปเปลี่ยนสไตล์ออกแบบบ้านใหม่เป็นบ้านไร้โรคบ้านปลอดเชื้อแล้วคุณบอกว่าคุณออกแบบแบบนี้นะบ้านของคุณไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณเดินเข้ามาตรงหน้าบ้านเนี่ยนะพรมก็เป็นพรมกำจัดเชื้ออย่างสมเด็จน้ำเดินผ่านมาในซุ้มสวยๆแทนที่เป็นแค่ซุ้มเท่ๆเนี่ยมันก็มีสารที่ปลอดภัยพ่นลงมาให้ฆ่าเชื้อหมดบ้านของคุณในระบบอากาศไอ้แอร์คอนดิชันนิ่งเนี่ยของคุณก็เป็นทำลายเชื้อโรคได้ด้วยตัวมันเองไม่ให้มันไประบาดในบ้านการสร้างโรงพยาบาลคุณก็สร้างแบบใหม่แล้วตอนนี้ไม่มันเพราะไม่ใช่ที่รวมโรคแล้วเป็นที่ไร้โรคแต่อาคารออฟฟิศอาคารบ้านตอนนี้ต้องการการปฏิวัติอาร์คิเทคเจอร์สถาปัตยกรรมฉะนั้นถ้าท่านเป็นพวกนี้เนี่ยท่านทำเลยผมว่าท่านรอดเพราะว่าจะมีคนจะมาจ้างท่านอย่างแน่นอนท่านแปลงสภาพแล้วบอกให้รู้สร้างแบรนดิ้งใหม่ว่าเราไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะเราเป็นแบบใหม่นะถ้าท่านเป็นช่างตัดผมใครๆก็ต้องตัดผมตัดเองมันไม่สะดวกหรอกมันก็ตัดได้บ้างแต่ท่านต้องทำยังไงท่านก็ต้องดีไซน์ร้านท่านให้เป็นร้านที่บอกคุณติดหน้าร้านเลยเข้าร้านฉันรับรองไม่ติดโควิดเพราะอะไรเพราะฉันทำอย่างนี้มาตรการจะเป็นอย่างนี้โอ้โหมันดีมากท่านอะไรที่ทำให้คนเกิดสุขอนามัยคุณขายได้แน่อาหารการกินคุณก็ต้องบอกว่าของผมเนี่ยนะมันระบบของผมเนี่ยมันไม่มีการแพร่โควิดเพราะอะไรชัดเจนที่สุดคุณต้องสร้างขึ้นมาสถาบันการสร้างชาติผมพยายามจะช่วยนะอยากจะช่วยเซอร์ติฟายคนที่สามารถมีสุขอนามัยนำผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเนี่ยถ้าใครได้ยี่ห้อเราไปปะสมมติอย่างเงี้ยถ้าเราเร่งทำเรื่องนี้ให้เร็วเนี่ยแล้วซื้อพวกนี้ก็จะขายได้พวกไม่มียี่ห้อขายไม่ได้ใครจะไปเชื่อเพราะเขารู้ว่าไอ้สถาบันนี้ซื้อไม่ได้นี่เอาเงินมายัดใต้โต๊ะก็ไม่ได้ยี่ห้อมันมาจริงนี่คนก็จะซื้อใช่ไหมเพราะเขาเชื่อถือใช่ไหมใช่ใช่ที่อย่างเงี้ยก็ผมก็คิดว่าเราต้องทำแบบนี้โดยเร็วและทำทั้งประเทศในมาตรฐานสูงกว่าโลกอาจารย์ถ้ามีองค์ความรู้หรือว่าอะไรที่คิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะไปเสริมในช่วงจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะดีเพื่อว่าจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรียนนี่ไงสถาบันการสร้างชาติถูกต้องเลยครับมีหลักสูตรพิเศษด้วยนะไม่ใช่หลักสูตรใหญ่นสช.สถาบันการสร้างชาติที่ทำมา12รุ่นนะมีหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติอีกที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนนี้แล้วที่อธิบายผู้ประกอบการว่าคุณจะประกอบการเวลเนสยังไงหรือถ้าคุณไม่อยากทำธุรกิจเวลเนสในบางด้านสุขสภาพเนี่ยนะคุณอยากให้ที่ทำงานคุณคนไม่ป่วยไม่ลาขิดลาป่วยเยอะ คุณก็มาเรียนได้เป็น HR ก็มาได้คุณเป็นเจ้าของสปาคุณก็มาเรียนได้คุณเป็นเจ้าของโรงแรมคุณก็ต้องแปลงสภาพโรงแรมให้เป็นเวลเนสโรงแรมได้คุณเป็นบริษัทอินชัวรันคุณก็ต้องมาเพื่อคุณจะทำนโยบายไม่ให้คนมาเคลมประกันเยอะเพราะติดโรคคุณอยากจะเป็นคุณรักษาสุขภาพให้ดีกับคนใกล้ชิดในครอบครัวคุณก็มาเรียนได้เราเรียนเป็นผู้ประกอบการแบบไม่เอากำไรก็มีเอากำไรก็ได้จะเป็นธุรกิจก็ได้เป็นไปตั้งเวลเนสในที่ทำงานทุกที่แทนเป็นห้องพยาบาลแบบเฉมๆนะก็เป็นห้องเวลเนสที่มีคุณภาพฝึกวินัยคนใหม่สร้างวัฒนธรรมใหม่ในที่ทำงานถ้าเราสามารถทำอย่างเนี้ยผมว่ามีโอกาสนะธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยทุกธุรกิจที่คนต้องใช้เนี่ยมันมีโอกาสเสมอขอเพียงเราทำให้มันรู้สึกว่ามาตรฐานเราเนี่ยมันรักษาสุขอนามัยคนมันก็ต้องกินต้องใช้ดังนั้นเขาก็จะมาซื้อเราเรื่องงานเราก็ไม่ตกงานธุรกิจเราก็เดินหน้าได้อาจารย์ตอนนี้ที่หนักหนาอยู่คือธุรกิจท่องเที่ยวนะคะอาจารย์มองยังไงกับธุรกิจนี้จะมีคำแนะนำให้เขาเปลี่ยนจัดการตัวเองอะไรยังไงบ้างคะอันนี้ฟุบแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมพวกต่อไปในโลกผมบอกเลยแบ่งค่ายเป็นสองค่ายค่ายวัคซีนและวัคซีนน็อต
ค่ายที่1คือฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วประเทศไหนฉีดวัคซีนเยอะแยะไปหมดอย่างอิสราเอลอเมริกา อะไรฝรั่งเนี่ยฉีดเยอะแยะไปหมดใช่มั้ยก็มีวัคซีนมีเงินแล้วฉีดได้เต็มเหยียดไอ้ประเทศที่ไม่มีวัคซีนแล้วไม่ได้ฉีดอย่างไทยแลนด์เนี่ยก็จะเป็นพวกอยู่เหมือนอยู่ค่ายกักกันน่ะค่ายกักกันโควิดฉะนั้นคนจะไม่มาเที่ยวเนื่องจากมันจะไปเที่ยวประเทศกันเองที่มันรู้สึกอย่างน้อยปลอดภัยขึ้นนิดนึงฉีดกันมาหมดมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องท่องเที่ยวเราไปนานกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆในที่สุดเรามีศักยภาพผมยังเชื่อนะเราควรเป็นเบอร์หนึ่งท่องเที่ยวในโลกนะในอนาคตแต่วันนี้เพราะวิธีการของเราเนี่ยมันพลาดในแมคโคร policy นโยบายระดับมหาภาคด้านวัคซีนมันเป็นเหตุที่ทำให้ท่องเที่ยวจะฟุบนานเพราะว่าจะไม่มีใครมาเที่ยวจากต่างชาติดังนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะทำไงเมื่อต่างชาติไม่ยอมมาก็ต้องไปเร่งเอาคนประเภทอยากอยู่ระยะยาวใช่ไหมครับอยู่นานเลยอยู่แบบประเภทจนช่วงกับกันอยากจะเกษียณเมืองไทยอยู่แบบเป็นเมืองเป็นบ้านของเขาในหลังที่สองเป็นแบบน่าจำกะจะมาอยู่แล้วมาพูดง่ายคือมาเป็นคนไทยระยะยาวมาอยู่ไปเลยเพราะรักเมืองไทยต้องไปแนวนั้นอ่ะอันนั้นที่หนึ่งช่วงสั้นๆนี้ต้องไปแนวนั้นโปรโมทเลยแคมเปญเมืองไทยอยู่สบายยังไงน่าอยู่ยังไงอาหารดียังไงน่าคนใดที่ใส่ดียังไงมาเลยไอ้ขนเงินมาด้วยขนชีวิตมานอนอยู่ที่นี่มาอยู่กับเราอย่ากลับบ้านเป็นคนไทยมาอยู่นานๆอยู่หลายปีเข้าให้เป็นคนไทยมาทำความดีในประเทศไทยมาเลยมาอยู่ที่เมืองไทยน่าอยู่นะดีกว่าทั้งโลกยังไงให้สัญชาติไทยเลยถ้าทำดีมีความรู้ความสามารถทำความดีเมื่อไหร่นะเข้าเกมปุ๊บผมให้สัญชาติคุณได้นะคุณต้องทำความดีกับประเทศไทยแล้วก็เร่งอย่างที่ผมใช้นโยบายเอาล้านคนผมเขียนนโยบายนี้มานานล้านคนที่เก่งที่สุดในโลกในสาขาต่างๆที่ประเทศเขาเก่งที่สุดในโลกเอามาอยู่ประเทศไทยสร้างหมู่บ้านที่เขาอยู่เลยหมู่บ้านอิตาลีหมู่บ้านสเปนหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็ให้เขาอยู่ผสมกับคนไทยที่ใกล้ชิดกับประเทศเขาผสมกันเพื่อกลืนหมู่บ้านหนึ่งประเทศหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งประเทศหนึ่งก็ดีนะใช่ครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเรามีล้านคนนโยบายผมเนี่ย Jump Start Thailand ด้วย Big Push บอกเรียก Big Push ครับ1ล้านคนเนี่ยมาแบบนี้เลยผมคิดว่าคูณเงินเข้าไปสิ1ล้านคนกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนเลยถ้าแคมเปญใหญ่ระหว่างโควิดเนี่ยและดึงคนมาให้ได้เพื่อคนเค้าก็เบื่อแล้วเอื้อมละอาประเทศเค้าอยู่เลยใช่มั้ยเพราะมันติดหนักเหลือเกินแต่อันดับแรกนี่ต้องฉีดวัคซีนให้ทุกคนในประเทศก่อนมั้งอาจารย์ถ้างั้นน่ะใช่มั้ยอันนั้นก็คือระดมเงินเนี่ยนะแล้วก็วัคซีนตัวใหม่ไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้แล้วต้องตัวสายพันธุ์ใหม่ต้องเอาตัวใหม่หรือไม่ไปอีกทางผมไปให้ไอเดียนะไปดักไว้ที่ปลายทางเลยว่าเราบอกว่าถ้าติดเนี่ยนะรับเรามีสมุนไพรหรือเรามียาฝรั่งที่เราสร้างขึ้นเองในห้องแลบที่กินแล้วนะหายเหมือนหวัดฟ้าทลายโจรอะไรนี่อาจารย์ใช่ไหมเคยได้ยินไปดักเลยอะไรฟ้าทลายโจรเลยใช่ไหมอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยถือว่าถ้าเราทำได้ทำยิงนะถ้าวัคซีนเราไม่ไหวเพราะเราไม่เก่งเราทำไม่เป็นเราทำไม่ได้ทำไม่เร็วไปนู่นเลยพอเป็นปั๊บเราบอกกินยาเนี่ยรับรองสุขภาพหายดีทีนี้ถ้าเราเป็นประเทศแรกในโลกตีปี๊บว่าติดไม่กลัวไม่หายแต่ไปกินยาเราหายแน่ติดไม่กลัวไม่หายนี่นี่นอกจากแนะนำแล้วยังให้แคมเปญชื่อสโลแกนไปบริหารนะ PR ประเทศอีกนะมีคุณผู้ฟังส่ง SMS มามีแชทกันใน YouTube นะฮะคุณสรินนะคุณสิริบงกตค่ะอาจารย์บอกว่าขอบพระคุณอาจารย์ตัวเองสั่งมากๆเลยที่ให้คำแนะนำทางออกของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริงนะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มาด้วยนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยคุณสิริบงกตนะคะอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายอาจารย์จะลงผู้ว่าอีกรอบไหมครับผมแก่แล้วครับผมแก่แล้วผมควรจะเป็นคนสุดท้ายที่ถ้าไม่เหลือใครแล้วค่อยมาหาผมทำอะไรโอเคผมควรทำสถาบันสร้างชาติติดทองหลังพระสร้างคนที่คุณภาพจากล่างขึ้นบนการเมืองมันบนลงล่างเพื่อแย่งอำนาจผมไม่ทำไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยนะอาจารย์นะผมก็กะว่าจะทำยังไงให้ล่างขึ้นบนเนี่ยขึ้นแข็งเพื่อประเทศจะได้สู้กับทุกอย่างได้ปัญหาของเราอะไรรู้ไหมการเมืองเนี่ยนะจะได้คนแบบที่เป็นกระจกเงาของประชาชนถ้าประชาชนเรียกร้องอะไรก็จะได้คนแบบนั้นถ้าเราอยากได้คนดีเก่งกล้ามาทำการเมืองเราก็ต้องเปลี่ยนประชาชนให้ดีเก่งกล้าและไม่หวังสิ่งลาภลอยเล็กๆน้อยๆหรือนโยบายระยะสั้นหรือเรื่องเฉพาะกิจแต่ว่าถ้าเราทำแบบนั้นทั้งประเทศสถาบันสร้างชาติพยายามทำอย่างนี้แหละครับพยายามสร้างคนด้วยอุดมการณ์มีโรดแมพในการเปลี่ยนแปลงประเทศก็อยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับกรุณารีบมาเรียนโดยเร็วเพื่อจะได้ทำให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นรอบแล้วผ
อาจารย์ใครที่สนใจอยากจะเข้าไปเรียนนี่ต้องติดต่ออะไรยังไงคะข้อมูลยังไงคะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถาบันการสร้างชาติได้เลยครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์0817768989ให้คุยคุณอีทก่อนก็ได้คุณอีทจะเป็นจราจรช่วยบอกว่าไปติดต่อตรงไหนอย่างไรครับอ๋อมีคอมมิวเมนทารี่สำหรับสื่อไหมอาจารย์9889แต่สำหรับของท่านนี้ต้องเป็นผมส่วนตัวให้เลยโอ้ขอบพระคุณกราบขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะอาจารย์ในไม่ช้าจะไปปรากฏตัวมีในฝ่ายช่วงท้ายสำหรับพี่น้องประชาชนหรือเจ้าของธุรกิจหรือว่า SME ที่จะรอดหรือจะร่วงก็ไม่รู้ช่วงนี้อาจารย์ฝากหน่อยครับ SME ใช่ไหมครับครับ SME วันนี้เนี่ยสาหัสที่สุดเลยพูดตามตรงก็คือว่ามีทางเดียวเท่านั้น SME จำเป็นอย่างยิ่งและต้องแปลงตัวเองให้อย่าทำอะไรที่เหมือนทุกคนหาจุดหนึ่งจุดที่ตัวเองทำได้ที่ดีที่สุดที่ตัวใหญ่ก็สู้ไม่ได้หาจุดเล็กๆจุดเดียวเลยนะครับต้องหาให้เจอทางความคิดแล้วผลิตของคล้ายๆเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วพยายามทำให้ตัวเองมีแบรนดิ้งแบบตีปี๊บให้ดังว่าของฉันทำอันนี้ฉันแตกต่างกับทุกคนยังไงท่านจะมีที่ยืนถ้าไอ้เซนต้องใช้ความคิดหนักที่สุดเวลานี้ครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยเพราะว่าตอนนี้มันคนเราต้องการซื้ออยู่กินใช้อยู่แล้วล่ะครับแต่เพียงแต่ต้องไม่รู้จะซื้อจากใครต้องซื้อจากคนที่มีอะไรที่พอดีความต้องการครับเก่าในที่ถูกคันครับครับชัดเจนนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับที่สละเวลามาคุยกันยังไงทุกคนดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้ปลอดโควิดค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ